สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมลงหนังและอยู่กับผมแอดมินมิงเนตแมลงหนังสตูดิโอยินดีนำเสนอการเล่าซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า Prison Break แผนลับแหกคุกนรกซีซั่นที่1 EP ที่13มีชื่อตอนว่าสุดปลายอุโมงค์ใน EP นี้ไมเคิลเริ่มดำเนินการตามแผนการของเขาเพราะในตอนนี้มันใกล้ถึงเวลาที่ลินคอนจะต้องถูกประหารแล้วแต่ปัญหามันก็มีอยู่ว่าตอนนี้ลินคอนถูกขังเดี่ยวแต่ไมเคิลก็มีแผนสำรองเอาไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแผนสำรองของไมเคิลคืออะไรก่อนที่แอดมินจะเริ่มเล่าขอโฆษณาสักหน่อยนะครับตอนนี้ช่องแมลงหนังของเราได้จัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขึ้นมาโดยคุณผู้ชมสามารถไปโหลดกันได้ที่ไลฟ์สโตร์ส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่อยากสนับสนุนช่องแมลงหนังก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้โดยวิธีการก็คือเข้าแอปพลิเคชัน YouTube ค้นหาคำว่าช่องแมลงหนังและเข้าไปที่หน้าช่องจากนั้นมันจะมีคำว่าสมัครอยู่ข้างๆกับปุ่มกดติดตามซึ่งคุณผู้ชมท่านใดที่สมัครเป็นสมาชิกจะมีไอคอนแสดงสถานะระยะเวลาการเป็นสมาชิกขึ้นอยู่ด้านข้างเวลาคอมเมนต์และยังสามารถใช้อีโมจิที่มีไว้สำหรับโต้ตอบในคอมเมนต์มีให้เลือกถึง7แบบด้วยกันและถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดยังไม่ได้กดติดตามแอดมินก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแมลงหนังหน่อยนะครับหนึ่งกำลังใจของท่านแลกกับความสุขครึ่งชั่วโมงที่ช่องแมลงหนังจะมอบให้แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วขอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยเปิดมาฉากแรกตอนนี้จอห์นอบูชีได้ถูกนำตัวออกนอกเรือนจำเพราะบาดแผลที่มาจากใบมีดโกนของที่แบกมันทำให้เขาเนี่ยเสียเลือดมากแต่ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะยังเข้าข้างจอห์นอบูชีเพราะในตอนนี้เขายังหายใจอยู่ในตอนนั้นทางเรือนจำได้ประสานงานกับทีมแพทย์ที่อยู่ด้านนอกให้ส่งเฮลิคอปเตอร์มารับตัวจอห์นอบูชีนั่นออกไปพอแพทย์ที่ประจำอยู่ที่เรือนจำยังคุณหมอซาร่าไม่สามารถทำการรักษาได้และในตอนนี้คุณหมอซาร่ากำลังนำตัวจอห์นอบูชีไปส่งที่เฮลิคอปเตอร์ในระหว่างนั้นคุณหมอซาร่าพยายามบอกให้จอห์นอบูชีนั้นตั้งสติเอาไว้ในตอนนั้นจอห์นอบูชีได้เห็นภาพทุกอย่างมันเลือนลางไปหมดซึ่งมันอาจเกิดขึ้นจากการเสียเลือดมากในตอนนั้นไมเคิลลินคอนเฟอร์นันโดเวสต์มอร์แลนด์และก็ซีโนดก็ออกมาเห็นเข้าพอดีและมันก็ทำให้ไมเคิลรู้ในทันทีว่าคนที่ทำร้ายจอห์นอบูชีก็คือทีแบกและถ้าหากว่าจอห์นอบูชีนั้นเสียชีวิตพวกเขาจะไม่มีเครื่องบินไว้สำหรับหลบหนีส่วนทางด้านคุณหมอซาร่าก็ส่งตัวคนไข้ของเธออย่างจอห์นอบูชีให้กับทีมแพทย์ที่อยู่ด้านนอกในตอนนั้นคุณหมอซาร่าได้บอกกับทีมแพทย์ไปว่าตอนนี้จอห์นอบูชีนั้นมีอาการขาดเลือดเนื่องจากเสียเลือดมากส่วนทางด้านทีมแพทย์ก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าหลอดเลือดใหญ่ของจอห์นอบูชีนั้นอาจฉีกขาดและเนื่องจากว่าจอห์นอบูชีนั้นเสียเลือดไปมากมันก็ทำให้ความดันในเลือดของเขานั้นต่ำเกินไปและสถานที่เดียวที่จะหาเลือดกรุ๊ป A negative ให้กับจอห์นอบูชีได้คือต้องส่งเขาไปที่โรงพยาบาลในชิคาโกแต่ปัญหามันก็มีอยู่ว่าโรงพยาบาลชิคาโกกับคุกฟอกริเวอร์สเตทต้องใช้เวลาเดินทางถึง20นาทีด้วยกันและด้วยเวลาขนาดนั้นมันอาจทำให้จอห์นอบูชีนั้นเสียชีวิตได้ส่วนทางด้านตัวร้ายอย่างทีแบกเขาก็ออกมาดูเหตุการณ์เช่นกันและทำเหมือนว่าเขาไม่รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังเป็นห่วงจอห์นอบูชีทีแบกก็พูดขึ้นมาว่าและแล้วก็เหลือแค่6ส่วนซีโนดที่ไม่รู้ว่าทีแบกเป็นคนทำร้ายจอห์นอบูชีก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ใช่เหลือ5ต่างหากตัดฉากมาที่ลินคอนตอนนี้เขากำลังถูกผู้คุมหัวขโมยนั่นซ้อมในตอนนั้นผู้คุมหัวขโมยได้ใช้กระบองของผู้คุมตีไปที่ลำตัวของลินคอนและเขาก็บอกว่าทีนี้แกรู้ทุกอย่างว่าใครแน่จริงแล้วผู้คุมก็ได้ลากตัวลินคอนเอาไปใส่ไว้ในห้องขังเดี่ยวตัดฉากมาที่พัสดีตอนนี้เขากำลังเดินดูความเรียบร้อยภายในคุกฟอกริเวอร์สเตทในตอนนั้นไมเคิลก็เห็นพัสดีนั้นเดินมาเขาจึงได้เดินไปถามกับพัสดีว่าพัสดีครับพี่ชายของผมได้อยู่ที่ไหนทนายพัสดีก็เลยบอกว่าเหมือนว่าลินคอนจะเดือดร้อนหนักส่วนทนายไมเคิลก็ได้ถามกับพัสดีว่าผมขอเข้าเยี่ยมพี่ชายของผมได้ไหมทนายพัสดีก็เลยบอกว่าฉันไม่อนุญาตเวลาของเขาเหลือเพียงแค่36ชั่วโมงเท่านั้นฉันคิดว่ามันอาจทำให้เขาเกิดความกลัวขึ้นมาเลยก่อเหตุรุนแรงเพราะฉะนั้นเราจะขังเขาไว้ในห้องขังเดี่ยวเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและตัวเขาเองส่วนไมเคิลก็ได้บอกกับพัสดีว่าแต่ผมเป็นน้องชายของเขานะครับผมมีสิทธิ์ที่จะเข้าเยี่ยมทางด้านพัสดีจะได้หันมาบอกกับไมเคิลว่านายไม่มีสิทธิ์จะได้พบกับลินคอนจนกว่าจะถึงเวลาประหารเสียใจด้วยนะไมเคิลพอพัสดีนั้นพูดจบเขาก็เดินไปในทันทีตัดฉากมาที่เฟอร์นันโดตอนนี้เขาได้โทรไปสอบถามโรงพยาบาลที่จอห์นอบูชีนั้นเข้ารักษาตัวแต่ปรากฏว่าทางโรงพยาบาลปฏิเสธที่จะบอกข้อมูลของจอห์นอบูชีว่าเขานั้นเสียชีวิตแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่เฟอร์นันโดได้เดินมาบอกไมเคิลว่าทางโรงพยาบาลไม่ให้ข้อมูลในตอนนั้นทีแบกก็อยู่ด้วยเขาได้พูดขึ้นมาว่าไอ้มาเฟียนั้นมันไปโดนอะไรมาแต่มันก็สะสมแล้วล่ะเมื่อไมเคิลได้ยินดังนั้นไมเคิลจะได้บอกกับทุกคนว่าเราจะทำการชะลอแผนการทั้งหมดเอาไว้ก่อนทางด้านซีโนจะได้พูดขึ้นมาว่าเอ๊ไอเด็กใหม่เราไม่รอเด็ดขาดทางด้านไมเคิลจะได้บอกกับซีโนว่า
นายไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือไงห้ามใครทำอะไรทั้งนั้นจนกว่าพี่ฉันจะออกมาส่วนซีโนดก็เลยบอกว่าพระเจ้าดูแลลินคอนด้วยเถิดยังไงเขาก็ต้องตายอยู่แล้วคนลงหลุมไปแล้วมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้หรอกไมเคิลลินคอนจะถูกมัดเข้ากับเก้าอี้ไฟฟ้าเมื่อไมเคิลได้ยินในสิ่งที่ซีโนดพูดออกมามันก็ทำให้อารมณ์ของเขานั้นขึ้นเล็กน้อยไมเคิลได้บอกกับซีโนดว่าถ้านายคิดว่าฉันจะทิ้งพี่ของฉันเอาไว้นายประเมินฉันต่ำเกินไปท่านั้นซีโนดก็เลยบอกว่าจริงหรอไมเคิลส่วนไมเคิลก็ได้บอกกับซีโนดว่าเออจริงส่วนทีแบ็กก็ได้บอกกับไมเคิลว่าฉันจะไม่มัวมายืนเถียงอยู่แบบนี้หรอกและฉันจะมุดรัวไปรอบหน้าที่เราจะเข้าไปทำงานพีไอไม่ว่าจะมีนายหรือว่าไม่มีไอ้รูปหล่อท่านั้นไมเคิลจึงได้บอกกับทีแบ็กว่าจะไม่มีการเปิดเวทีโต้เถียงส่วนทีแบ็กก็ได้บอกกับไมเคิลว่านายลองเปิดใจให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นหน่อยเป็นไงดูซิว่าทุกคนจะว่ายังไงบ้างท่านั้นซีโนดจึงได้พูดขึ้นมาว่าทางฉันสะดวกอยู่แล้วคืนพวกเราไม่ใช้หรูนั่นสักวันผู้คุมก็ต้องมาเจอมันอยู่ดีท่านั้นไมเคิลจึงได้บอกกับซีโนดว่าแต่ทางหนีของเรายังไม่เสร็จท่านั้นทีแบ็กจึงได้พูดขึ้นมาว่าเราก็แค่มุดไปในหรูนั่นแล้วออกไปทางหน้าต่างที่อยู่ในห้องพยาบาลปีนผ่านสายไฟและข้ามกำแพงไปท่านั้นไมเคิลจึงได้บอกกับทีแบ็กว่าแค่2คนทำไม่สำเร็จหรอกส่วนซีโนดจึงได้บอกกับไมเคิลว่าไอเด็กไม้ไม่ใช่2คนแล้วซีโนดก็มองไปที่เวสต์มอร์แลนด์ส่วนท่านั้นเวสต์มอร์แลนด์จึงได้บอกกับไมเคิลว่าถ้าจะไปต้องไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพวกเราจะไม่ได้ออกไปไปด้วยกันเถอะไมเคิลนายทำทุกอย่างสุดความสามารถแล้วส่วนทีแบ็กก็ได้บอกกับไมเคิลว่าเฮ้ยทุกคนโตๆกันแล้วตัดสินใจเองได้แล้วด้วยความโมโหไมเคิลได้ทำการกระชากคอเสื้อทีแบ็กและผลักทีแบ็กไปติดลูกกงแล้วไมเคิลก็พูดขึ้นมาว่าไอ้สารเลวในตอนนั้นเฟอร์นันโดได้เข้ามาห้ามเอาไว้ส่วนด้านผู้คุมก็หันมาเห็นเข้าพอดีเขาจึงตะโกนออกมาว่าตรงนั้นน่ะแยกกันเลยส่วนซีโนดก็ได้บอกกับผู้คุมว่าไม่มีอะไรครับหัวหน้าแค่หยอกกันเล่นน่ะไม่มีอะไรเมื่อผู้คุมได้หันหลังไปแล้วซีโนดจึงได้หันมาบอกกับทีแบ็กว่ามันมีเรื่องที่แกต้องทำความเข้าใจใหม่ข้อแรกไอ้เซอร์แกต้องหันให้ความเคารพกันบ้างไอ้รูปหล่อนี่มันเป็นคนทำทุกอย่างจากนั้นซีโนดก็มาบอกกับไมเคิลว่าส่วนนายไมเคิลนายต้องยอมรับให้ได้ว่าเราจะลงมือกันบ่ายนี้ทันทีที่พวกเราไปทำงาน PI เมื่อไมเคิลได้ยินดังนั้นเขาจึงได้หัวเราะออกมาแล้วบอกว่านี่นายจะหนีกลางวันแสกเนี่ยนะซีโนดจึงได้บอกกับไมเคิลว่าก็มันจะเป็นนี่ไอ้น้องตอนนี้นายไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแล้วส่วนไมเคิลก็ได้บอกกับซีโนดว่าแต่ถ้าหาว่านายทำแบบนั้นแผนทุกอย่างที่วางเอาไว้จะเสียหมดท่านั้นซีโนดจึงได้บอกกับไมเคิลว่ารถไฟจะออกจากสถานีแล้วไมเคิลนายต้องรีบขึ้นส่วนตัวซ้ำอย่างทีแบ็กก็บอกว่าเข้าใจไหมไอ้รูปหล่อรถไฟจะออกจากสถานีแล้วส่วนไมเคิลก็ได้บอกกับซีโนดแล้วก็ทีแบ็กว่ารู้อะไรไหมไอ้พวกบ้าฉันจะไม่ยอมให้พวกแกนั้นทำแบบนั้นหรอกถึงหน้าทีแบ็กจึงได้บอกกับไมเคิลว่านายจะทำอะไรได้ล่ะตีของร้องเปล่าแผนแหกคุกของตัวเองอย่างนั้นหรอและด้วยความโมโหไมเคิลได้รีบเดินออกจากตรงนั้นในทันทีตัดฉากมาที่ลินคอนตอนนี้เขาถูกขังอยู่ในห้องขังเดียวและเขาก็มีเพียงแค่ไม่ขีดไฟกล่องเดียวเท่านั้นที่เป็นเพื่อนคลายเหงาให้กับเขาท่ามกลางความมืดที่ไม่มีแม้แต่แสงสว่างตัดฉากมาที่ห้องขังของไมเคิลและเฟอร์นันโดไมเคิลได้กุมขมับเพราะความเครียดส่วนเฟอร์นันโดก็ได้บอกกับไมเคิลว่าถ้าพวกมันไปก่อนเราถ้าใช้รู้นั่นก่อนรับรองว่าจบเฮแน่พวกผู้คุมจะพลิกแผ่นดินหาทุกตารางนิ้วจนกว่าจะหาทางหนีของพวกนั้นเจอท่านั้นไมเคิลจึงได้บอกกับเฟอร์นันโดว่านายพูดเหมือนกับว่าอยากจะออกไปพร้อมกับไอ้พวกนั้นท่านั้นเฟอร์นันโดจึงได้บอกกับไมเคิลว่าถ้าฉันบอกว่าไม่คิดก็คงโกหกความจริงฉันอยากออกไปตั้งแต่เมื่อวานฉันกำลังมีลูกนะไมเคิลส่วนท่านั้นไมเคิลเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรไมเคิลได้ทำการหยิบสร้อยเส้นหนึ่งของแม่เฟอร์นันโดนั้นขึ้นมาดูส่วนเฟอร์นันโดก็ได้พูดต่อไปว่าไมเคิลนายเอาลินคอนออกมาจากห้องขังเดี่ยวไม่ได้หรอกขอพูดหน่อยเถอะนะฉันรู้ว่านายไม่อยากฟังป่านนี้ลินคอนคงโดนซ้อมจำนวนและเมื่อลินคอนนั้นตายนายจะติดแงกอยู่ที่นี่ไปอีก5ปีและถ้าหากว่าพวกผู้คุมนักสาวมาถึงตัวนายนายจะต้องถูกเพิ่มโทษไปอีก15ปีเชิญนะเพื่อนแต่ถ้าหากว่าฉันเป็นนายนะไมเคิลฉันก็คงไม่ทิ้งพี่ชายของตัวเองเอาไว้จะปล่อยให้ลินคอนนั้นตายคาเก้าอี้ไฟฟ้าไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่คนจะทำต่อกันในตอนนั้นไมเคิลไม่ได้ตอบอะไรและไมเคิลก็จับไปที่รอยสักที่ต้นแขนของตัวเองตัดฉากมาที่นิกตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกตัวแล้วและเขาก็ได้ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลโทรไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเสมียนอยู่ที่ศาลโดยนิกได้ทำการนัดหมายให้เวโรนิก้าไปเจอกับเพื่อนของเขาและนิกก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเพื่อนของเขาฟังท่านหน้าเวโรนิก้าก็ได้ถามกับนิกว่าเพื่อนของคุณว่ายังไงบ้างนิกจึงได้บอกกับเวโรนิก้าว่าเขาบอกกับผมว่าถ้าผู้ชายที่โทรมาหาคุณเขามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคดีของลินคอนเขาก็อาจช่วยได้ท่านนายเวโรนิก้าจึงได้บอกกับนิกว่าเราต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกลินคอน
ส่วนนี้ก็ได้บอกกับเวโรนิก้าว่าขืนคุณไปที่คุกฟ็อกริเวอร์สเตทพวกมันจะล้อมกอบคุณเอาไว้ทางด้านเวโรนิก้าจึงได้บอกกันอีกว่าการที่พวกนั้นต้อนให้พวกเราหนีมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนพวกนั้นนั้นกลัวความลับของตัวเองนั้นรั่วไหลถึงเวลาที่เราต้องรุกกลับบ้างและทำให้เรื่องนี้มันดังทางด้านนี้จึงได้ถามกับเวโรนิก้าว่านี่คุณกำลังหมายถึงข่าวดังอย่างนั้นหรอทางด้านเวโรนิก้าจะได้บอกว่าใช่นิกตอนนี้เรามีอาวุธครบมือคดีนี้มีการฆ่าคนยาวเป็นหางว่าวทางด้านนิกจะได้บอกกับเวโรนิก้าว่าแล้วคุณแน่ใจแล้วอย่างนั้นหรอเวโรนิก้าว่าคุณจะเปิดเผยตัวตนให้กับพวกนั้นรู้ส่วนทางด้านเวโรนิก้าจึงได้บอกกันอีกว่าเรามาสุดทางแล้วนิกเราไม่มีทางเลือกอีกแล้วตาชามันที่ซีโนดดูเหมือนว่าตอนนี้เขากำลังใช้โทรศัพท์โทรไปหาใครสักคนหนึ่งและการที่ซีโนดใช้ผ้าสีขาวนั้นพันโทรศัพท์เอาไว้พอเขาไม่อยากให้คนปลายสายนั้นได้ยินเสียงนักโทษคนอื่นที่อยู่ในคุกฟ็อกริเวอร์สเตทซีโนดได้คุยกับคนที่อยู่ปลายสายว่านี่พ่อเองจ้ะลูกรักส่วนคนที่รับสายซีโนดก็คือลูกสาวของเขาเองเมื่อเด็กผู้หญิงตัวน้อยได้ยินเสียงของผู้เป็นพ่ออย่างซีโนดเธอจะได้พูดออกมาว่านั่นพ่อหรอคะเมื่อไหร่หนูจะได้เจอพ่อคะทางด้านซีโนดจึงได้บอกกับลูกสาวของเขาว่าอาจจะเร็วกว่าที่คิดนะทางด้านลูกสาวของซีโนดก็ได้บอกกับแม่ของเธอว่าแม่คะพ่อบอกว่าจะกลับเร็วกว่าที่คิดทางด้านซีโนดจึงได้บอกกับลูกสาวของเขาว่านี่ลูกรักลูกส่งโทรศัพท์ให้แม่หน่อยสิและทันทีที่ภรรยาของซีโนดได้มารับสายเธอได้บอกกับซีโนดว่าสบายดีหรอจ่าสิบตีเบนจามินไมค์แฟรงกินทางด้านซีโนดจึงได้บอกว่าโถทุนหัวผมเป็นแค่คนขับรถบรรทุกที่ชอบกินอินทผาลัมและพยายามไม่ให้สายนั้นเข้าตาทางด้านภรรยาของซีโนดจึงได้บอกว่าวันก่อนฉันดูข่าวคูเวตร้อนตั้ง110องศาฟาเรนไฮต์ฉันเลยคิดว่าคุณต้องละลายแน่ๆแล้วเรื่องที่คุณบอกว่าคุณจะกลับมาที่บ้านล่ะคะคุณคงไม่ปล่อยให้ลูกลอเกอร์นะในตอนนั้นภรรยาของซีโนดได้หยิบการ์ดใบหนึ่งนั้นขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าใครยังจำกันได้การสถานที่ท่องเที่ยวใบนี้มันคือการที่ซีโนดนั้นบอกให้ลูกน้องของเขานั้นหามาให้ทางด้านซีโนดจะได้บอกกับภรรยาของเขาว่าที่รักผมอาจกลับไปไวกว่าที่คุณคิดอาจจะเป็นสัปดาห์นี้เลยก็ได้เมื่อภรรยาของซีโนดได้ยินดังนั้นเธอจึงรู้สึกดีใจเพียงมากที่สามีอย่างซีโนดจะกลับมาที่บ้านเธอจึงได้บอกกับซีโนดว่าคุณจะกลับมาสัปดาห์นี้อย่างนั้นหรอเอาอะไรมาพูดไหนคุณบอกกับฉันว่าคุณจะอยู่ที่นั่นถึงข้ามปีทางด้านซีโนดจึงได้บอกกับภรรยาของเขาว่าเพิ่งมีคำสั่งตรงลงมาและไม่ว่าคำสั่งนั้นมันมาจากไหนก็ช่างมันเถอะที่สำคัญก็คือเราจะได้เจอกันแล้วทางด้านภรรยาของซีโนดจึงได้ถามกับซีโนดมาแล้วเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่ทางด้านซีโนดจะได้บอกกับภรรยาของเขาว่าอาจจะเป็นวันพฤหัสหรือว่าวันศุกร์ผมยังไม่แน่ใจทางด้านภรรยาของซีโนดจึงได้ถามกับซีโนดมาคุณอยากให้ฉันไปรับที่สนามบินหรือเปล่าทางด้านซีโนดจึงได้บอกว่าไม่ต้องห่วงที่รักกองทัพจัดให้หมดแล้วคุณแค่รอผมเพียงเท่านั้นทางด้านภรรยาของซีโนดจึงได้พูดขึ้นมาว่าฉันรอคุณมาตลอดชีวิตในตอนนั้นนักโทษคนอื่นที่มารอต่อคิวใช้โทรศัพท์จึงได้ถามกับซีโนดว่าซีโนดนายจะโทรข้ามวันหรือยังไงทางด้านซีโนดจึงได้บอกกับนักโทษคนนั้นว่าถอยไปพวกแต่เขาก็หันมาใช้โทรศัพท์ต่อไปแล้วบอกกับภรรยาของเขาว่าเฮ้ที่รักหน่วยสื่อสารก็ให้ผมใช้โทรศัพท์แค่เดียวเท่านั้นแดเรียสน้องชายของคุณนั่นอยู่ไหมผมขอคุยกับเขาหน่อยทางด้านภรรยาของซีโนดจึงได้บอกมาค่ะเดี๋ยวฉันจะไปเรียกเขาให้ฉันรักคุณนะแล้วแดเรียสก็มารับสายของซีโนดในตอนนั้นซีโนดได้ถามกับแดเรียสว่าพี่นายอยู่แถวนั้นหรือเปล่าแดเรียสจึงได้บอกกับซีโนดว่าเปล่าเธอไม่ได้อยู่ตรงนี้ที่นั่นมันเป็นยังไงบ้างในคุกฟ็อกริเวอร์สเตทเป็นแบบที่เขาร่ำลือกันหรือเปล่าทางด้านซีโนดจึงได้บอกว่ามันก็ไม่เหมือนสักทีเดียวแต่ฉันคงอยู่ที่นี่อีกไม่นานทางด้านแดเรียสจึงได้ถามกับซีโนดว่าหมายความว่ายังไงในตอนนั้นซีโนดไม่ตอบเขาได้บอกกับแดเรียสว่าฉันมีบางอย่างอยากจะให้นายช่วยนายยังขับเอสคาร์เลตอยู่ไหมทางด้านแดเรียสจึงได้บอกกับซีโนดว่าแล้วนายยังเห็นไมเคิลแจ็คสันเป็นคนขาวอยู่หรือเปล่าล่ะทางด้านซีโนดจึงได้หัวเราะออกมาแล้วบอกว่าโคตรขำเลยว่ะไอ้น้องว่าแต่ไอ้รถของนายเนี่ยมันนั่งได้กี่คนกันวะตาชามาที่ไมเคิลตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่บางอย่างแล้วจู่ๆไมเคิลก็พูดขึ้นมาตกลงทางด้านเฟอร์นันโดที่กำลังอ่านหนังสืออยู่จึงได้บอกมาตกลงอะไรไมเคิลไมเคิลจึงได้พูดขึ้นมาว่าเราจะหนีกันส่วนเฟอร์นันโดจึงได้ถามกับไมเคิลมาคืนนี้อย่างนั้นหรอแล้วลินคอนล่ะทางด้านไมเคิลจึงได้บอกกับเฟอร์นันโดว่าฉันอยากได้มีดโกนส่วนเฟอร์นันโดจึงได้บอกกับไมเคิลว่ามีดโกนไม่สามารถนำลินคอนออกมาจากห้องขังเดียวได้หรอกส่วนทางด้านไมเคิลจึงได้ถามกับเฟอร์นันโดซ้ำว่าตกลงในมีมีดโกนหรือเปล่าหลังจากที่เฟอร์นันโดนั้นเอามีดโกนมาให้กับไมเคิลไมเคิลได้แกะใบมีดโกนออกมาและเขาก็นำใบมีดโกนมาเผาไฟและไมเคิลก็นำใบมีดโกนมากรีดบริเวณต้นแขนซ้ายของตัวเองส่วนทางด้านเฟอร์นันโดเขาก็พูดออกมาว่าพระเจ้าช่วยส่วนทางด้านไมเคิลเขาก็ได้ทำการปิ้นวัตถุบางอย่างออกมาจากใต้ผิวหนังของเขาและดูเหมือนว่าเจ้าสิ่งนี้มันจะมีลักษณะคล้ายเม็ดกวดที่ถูกห่อหุ้มด้วยกระดาษสีขาวไมเคิลได้ทำการแกะมันออกมาดูแต่ไมเคิลก็ไม่ได้บอกกับเฟิร์นโดว่า
สิ่งนี้มันคืออะไรตัดฉากมายังด้านนอกคุก Fox River State ตอนนี้ได้มีผู้ชุมนุมจำนวนหลายสิบคนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ต่อต้านการประหารชีวิตนักโทษเพราะในตอนนี้มันใกล้เวลาที่ลินคอล์นจะต้องถูกประหารแล้วส่วนด้านลินคอล์นเขาก็นั่งจุดไม่ขีดไฟและเขาก็ได้สวดขอพรจากพระเจ้าโดยเขาได้บอกว่าพระองค์ทรงนำข้าสู่ดินแดนอันสงบเพื่อรื้อฟื้นจิตใจของข้าและทรงนำข้าไปสู่ทางชอบแด่พระองค์ถึงแม้ข้าจะเดินไปตามหุบเขามัจจุราชโปรดช่วยข้าไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ทรงให้ข้าเตรียมตัวเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูด้วยความดีและความเมตตาในตอนนั้นไมเคิลกับบาทหลวงก็ร่วมสวดมนต์ให้กับลินคอล์นเช่นกันแต่จู่ๆไมเคิลก็หยุดสวดและเขาก็ร้องไห้ออกมาบาทหลวงจึงได้บอกกับไมเคิลว่าพระเจ้าท่านจะได้ยินคำขอของเราในนามของลินคอล์นทุกคนที่ขออภัยโทษจะได้รับการอภัยและถ้าหากว่าพี่ชายของคุณยอมรับในพระเจ้าเขาจะเป็นอิสระจากกงขังมันจะไม่สามารถฉุดรั้งเขาไว้ได้ท่านไมเคิลจึงได้บอกกับบาทหลวงว่าครับส่วนบาทหลวงก็ได้บอกกับไมเคิลว่าลูกสามารถพบพ่อได้ทุกเมื่อถ้าลูกต้องการท่านไมเคิลจึงได้บอกกับบาทหลวงว่าบาทหลวงครับผมขอฝากนี่ให้กับพี่ชายของผมด้วยแล้วไมเคิลก็ได้หยิบสร้อยของแม่ฟอนโดนั้นขึ้นมาไมเคิลได้ยื่นสร้อยเส้นนั้นให้กับบาทหลวงและบอกกับบาทหลวงว่ามันจะเป็นการดีมากถ้าลินคอล์นนั้นรู้ว่าสร้อยเส้นนี้นั้นมาจากผมซึ่งนั่นมันก็หมายความว่าไมเคิลนั้นใช้บาทหลวงเป็นเครื่องมือเพื่อให้บาทหลวงนำสร้อยเส้นนี้ไปให้กับลินคอล์นเมื่อบาทหลวงออกไปจากห้องขังแล้วเฟอร์นันโดจะได้หันมาบอกกับไมเคิลว่าสร้อยนั้นเป็นของแม่ฉันนะไมเคิลจากนั้นไมเคิลจะได้บอกกับเฟอร์นันโดว่านายก็ไปบอกกับท่านว่ามันจะช่วยให้คนคนหนึ่งนั้นเจ็บปวดน้อยลงส่วนหน้าเฟอร์นันโดจะได้บอกกับไมเคิลว่าฉันรู้นะว่านายทำอะไรส่วนไมเคิลก็ได้บอกกับเฟอร์นันโดว่าที่เหลือก็แล้วแต่พระเจ้าแล้วล่ะตัดฉากมาที่ห้องพยาบาลตอนนี้คุณหมอซาร่ากำลังทำแผลให้กับไมเคิลซึ่งมันเป็นแผลที่เขาใช้มีดโกนกรีดแขนตัวเองไมเคิลได้บอกกับคุณหมอซาร่าว่าขอบคุณที่คุณช่วยทำแผลให้ผมมาตลอดแถมคุณก็ยังช่วยฉีดสารอินซูลินให้กับผมอีกด้วยท่านคุณหมอซาร่าจึงได้บอกกับไมเคิลว่าถึงฉันไม่ทำก็มีคนทำแทนอยู่ดีไมเคิลจึงได้บอกกับคุณหมอซาร่าว่าแต่ผมรู้สึกว่ามันคือบุญคุณคุณเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าหากว่าเรามีชีวิตใหม่ท่านคุณหมอซาร่าจึงได้พูดคำว่าฉันจะไม่เป็นผู้หญิงคนนั้นไมเคิลส่วนไมเคิลก็ได้บอกว่าผมก็ไม่ได้ขอให้เป็นแต่ผมยังมีเรื่องที่คาใจอยู่แล้วถ้าหากว่าจู่ๆไมเคิลก็หยุดพูดไปคุณหมอซาร่าจะได้พูดคำว่าทำไมฉันรู้สึกว่าเหมือนคุณกำลังบอกลาท่านไมเคิลจะได้ยิ้มออกมาแล้วบอกว่าในสถานที่แบบนี้เราไม่รู้หรอกว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายในตอนนั้นเพื่อนที่เป็นพยาบาลของคุณหมอซาร่าก็ได้เดินมาบอกคุณหมอซาร่าว่าด้านนอกมีคนไข้ร้องอยู่เต็มเลยคุณหมอซาร่าจะได้หันมาบอกกับไมเคิลว่าฉันเสียใจด้วยนะเรื่องพี่ชายของคุณส่วนไมเคิลก็จับมือคุณหมอซาร่าแล้วบอกว่าขอบคุณและไมเคิลก็เดินออกไปจากห้องพยาบาลในตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ธุรการของเรือนจำ Fox River State นั้นเดินเข้ามาโดยเขาได้เข้ามาเดินเก็บถุงขยะออกไปและในตอนที่เขาได้ก้มไปเก็บถุงขยะเขาก็ได้เหลือไปเห็นว่าท่อระบายอากาศในห้องพยาบาลนั้นมีลักษณะผุก่อนจนทะลุไปถึงด้านล่างและเขาก็ได้เดินออกมาจากห้องพยาบาลตัดฉากมาที่ไมเคิลตอนนี้เขากลับมาอยู่ในห้องขังของตัวเองไมเคิลได้นำนาฬิกาขึ้นมาดูเวลาส่วนนั่นฟอนโดก็ได้บอกว่าได้เวลาแล้วไอ้น้องแล้วไมเคิลกับฟอนโดก็เข้ามากอดกันในตอนนั้นฟอนโดได้บอกกับไมเคิลว่าขอให้เราโชคดีทั้งคู่ดูเหมือนว่าการกอดกันครั้งนี้มันเหมือนจะเป็นการบอกลาแล้วจู่ๆแบบเบลลิกก็เดินเข้ามาในห้องขังรวมแล้วตะโกนออกมาว่าพี่ไอไปทำงานและแล้วแก๊งแหกคุกของเราก็เดินเข้าไปในห้องพักของผู้คุมในตอนนั้นทีแบกได้เดินมาบอกกับไมเคิลว่าคิดได้แล้วสินะว่าแต่ในหาวิธีเสกพี่ชายที่อยู่ในห้องขังเดี่ยวให้มาโผล่ในห้องพักผู้คุมได้หรือยังไมเคิลจึงได้บอกกับทีแบกว่าเขาจะไม่โผล่ไปที่นั่นตัดฉากมาที่ลินคอนตอนนี้เขาได้อยู่ในห้องขังเดี่ยวท่ามกลางความมืดในตอนนั้นเองบาทหลวงก็เดินเข้ามาและบาทหลวงก็บอกให้ผู้คุมนั้นเปิดไฟบาทหลวงได้ถามกับลินคอนว่าคุณเป็นอะไรไหมลินคอนจึงได้ตอบกลับไปว่าแล้วท่านคิดว่าผมเป็นอะไรไหมล่ะท่านบาทหลวงก็ได้พูดตอบไปว่าวันนี้พ่อได้คุยกับน้องชายของคุณเขาสวดมนต์ให้คุณท่านลินคอนจึงได้บอกกับบาทหลวงว่าใช่เขาคงสิ้นหวังบาทหลวงจึงได้ถามกับลินคอนว่าแล้วคุณล่ะรู้สึกสิ้นหวังไหมลินคอนจึงได้ตอบกลับมาว่าไม่แต่คนอื่นนี่สิคนที่ผมไม่มีโอกาสได้บอกลาท่านบาทหลวงจึงได้พูดออกมาว่าพรุ่งนี้พ่อจะมาอยู่กับลูกทั้งวันจนกว่าจะถึงเวลานั้นและบาทหลวงก็ได้ยื่นสร้อยที่ไมเคิลนั้นฝากมาให้กับลินคอนตัดฉากมาที่เวโนริกาตอนนี้เธอได้เดินทางมายังคุก Fox River State ในตอนนั้นก็มีผู้หญิง2คนที่เป็นคนของประธานาธิบดีเลโนส
มารอเธออยู่แล้วในตอนนั้นพอคาร์ลแมนก็โทรมาหาผู้หญิงคนที่ใส่แว่นและถามกับเธอว่าตอนนี้คุณอยู่กับใครท่านผู้หญิงใส่แว่นก็เลยตอบกับพอคาร์ลแมนว่าฉันอยู่กับแทนแกรนพอคาร์ลแมนจึงได้ถามต่อไปว่าแล้วเฮลล่ะท่านผู้หญิงคนที่ใส่แว่นก็เลยตอบกับพอคาร์ลแมนว่าไม่อยู่จู่ๆเขาก็หายไปเฉยๆพอคาร์ลแมนจึงได้พูดต่อไปว่าปกติเขาต้องอยู่ที่นั่นคนหมายความว่ายังไงที่คุณบอกว่าเขาหายไปเฉยๆท่านผู้หญิงคนนั้นจึงได้บอกกับพอคาร์ลแมนว่าฉันว่ามันไม่เห็นต้องมีอะไรแปลกใจเลยซึ่งจากคำพูดของผู้หญิงที่ใส่แว่นเหมือนเธอกำลังบอกพอคาร์ลแมนแบบในว่าตอนนี้เฮลส์กำลังทรยศเมื่อพอคาร์ลแมนวางสายจากผู้หญิงคนนั้นเขาจะได้โทรศัพท์ไปหาเฮลส์แต่ปรากฏว่าเฮลส์นั้นไม่รับสายเพราะตอนนี้เขากำลังเก็บข้าวของเพื่อย้ายออกไปภรรยาของเฮลส์ได้ถามกับเฮลว่าเครื่องบินออกกี่โมงท่านั้นเฮลจึงได้บอกว่า5ทุ่มแต่ผมจะขอตัวไปทำธุระที่ริควิวก่อนอีก2ชั่วโมงผมจะกลับมารับคุณเก็บของให้หมดนะหลังจากที่เราออกไปจากบ้านหลังนี้เมื่อไหร่เราจะไม่กลับมาที่นี่ท่านั้นภรรยาของเฮลจึงได้ถามกับเฮลว่าคุณจะไปไหนและเฮลก็ได้บอกกับภรรยาของเขาว่าผมจะเอาจดหมายไปส่งและเขาก็ได้หยิบซองจดหมายสีขาวนั้นขึ้นมาตัดฉากมาที่อเมริกาตอนนี้เธอได้เดินไปหาพวกนักข่าวแล้วเธอก็บอกพวกนักข่าวว่าเธอเป็นทนายของลินคอล์นโบโรซึ่งนั่นมันก็ทำให้พวกนักข่าวรู้สึกสนใจโดยคนที่รับปากจะทำข่าวให้กับอเมริกาก็คือโปรดิวเซอร์ข่าวช่องนิวซิกอย่างแองเจล่าวิลตัดฉากมาที่ลินคอล์นตอนนี้เขาได้หยิบสร้อยที่บาทหลวงนำมาให้เอาขึ้นมาดูและลินคอล์นก็ได้สังเกตเห็นว่าสร้อยเส้นนี้มันได้ซ่อนบางอย่างเอาไว้เขาจะได้ทำการแกะจี้ที่เป็นรูปไม้กางเขนออกและสิ่งที่ลินคอล์นเจอก็คือวัตถุที่มีลักษณะคล้ายเม็ดยาแต่เป็นสีดำและกระดาษแผ่นเล็กๆที่เขียนไว้ว่ากินตอน 20:10 แต่ตัวซีรีก็ไม่ได้เฉลยแต่อย่างใดว่ายาที่ไมเคิลใส่มาให้กับลินคอล์นมันคือยาอะไรตัดฉากมายังห้องพักของผู้คุมตอนนี้แก๊งแหกคุกก็ทำงานตามปกติในตอนนั้นทีแบกได้ถามกับไมเคิลว่าว่าไงพอนักทะลวงทอจะเล่นอะไรอีกล่ะท่านั้นไมเคิลจะได้บอกกับทีแบกว่าแกล้งทำงานไปทำตัวให้เหมือนเป็นพลเมืองตัวอย่างจนกว่าจะถึงเวลา3ทุ่มท่านั้นทีแบกจะได้บอกกับไมเคิลว่าในลืมไปแล้วหรือไงว่างานปีไอเลิก5โมงเย็นไมเคิลจะได้บอกกับทีแบกว่าเราก็ต้องยืดเวลาให้ได้ไงไมเคิลได้ทำการแกะแผ่นฟ้าของห้องพักผู้คุมด้านหนึ่งออกแล้วตรงจุดนั้นมันก็มีท่อประปาอยู่เส้นหนึ่งจากนั้นไมเคิลก็บอกให้เฟอร์นันโดนั่งส่งค้อนมาและเขาก็ได้ใช้ค้อนทุบไปยังท่อประปาเส้นนั้นซึ่งมันมีลักษณะเป็นเหล็กในตอนนั้นทุกคนก็ถึงก็งงว่าไมเคิลกำลังทำอะไรซีโนดจะได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยแกจะทำอะไรวะและแล้วท่อประปามันก็แตกออกซึ่งนั้นมันก็ทำให้น้ำไหลนองไปทั่วห้องในตอนนั้นผู้คุมก็เข้ามาดูโดยเฉพาะแบ๊บเบลิกเขาได้ถามกับทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นไมเคิลจะได้บอกกับแบ๊บเบลิกว่าพวกเราทุบพลาดไปโดนท่อประปาเข้าจริงๆน่าจะปิดท่อน้ำก่อนทำงานท่านนั่นแบบบิลิกจะได้บอกว่าปิดท่อน้ำก่อนทำงานอย่างนั้นหรอท่านนั่นไมเคิลจะได้พูดต่อไปว่าเรื่องเล็กน่ะพรุ่งนี้เช้าค่อยซ่อมก็ได้รามันคงยังไม่ทันขึ้นหรอกท่านนั่นแบบบิลิกจะได้บอกว่าราอย่างนั้นหรอส่วนซีโนจะได้บอกให้ไมเคิลนั้นหยุดพูดแบบบิลิกจะได้ถามกับไมเคิลมาได้พูดถึงเรื่องอะไรสกอร์ฟิลไมเคิลจะได้บอกกับแบบบิลิกว่าผนังเปื่อยอิฐกับฉนวนที่เปียกโชกอย่างนี้มันเสี่ยงต่อการขึ้นราดำสตาร์คีโปทิสส่วนซีโนดก็พูดขึ้นมาไม่เอาหน้าหัวหน้ามีโอกาสแค่หนึ่งในพันเท่านั้นเองท่านนั่นแบบบิลิกจึงได้บอกกับทุกคนว่าเอาแบบนี้ดีกว่าห้ามพวกนายทุกคนก้าวออกจากประตูนี้จนกว่าในห้องนี้จะไม่เหลือน้ำสักโมเลกุลเดียวส่วนเฟอร์นันโดจึงได้พูดขึ้นมาไม่เอาหน้าเราต้องอยู่ที่นี่ทั้งคืนอย่างนั้นหรอท่านนั่นแบบบิลิกก็เลยบอกว่าหรองั้นก็อยู่ไปสิอย่าเป็นหวัดซะก่อนล่ะแล้วพวกผู้คุมก็เดินออกไปจากห้องดูเหมือนว่าแผนการหลอกผู้คุมของไมเคิลจะสำเร็จไปได้ด้วยดีและในตอนนี้พวกเขามีเวลาเหลือเฟือที่จะใช้ในการแหกคุกตัดฉากมาที่พวกนักข่าวที่อยู่ด้านหน้าคุก Fox River State ในตอนนั้นพวกเขาได้ตัดสินใจจะถ่ายทอดสดบทสัมภาษณ์ของเวโนริก้าเกี่ยวกับเรื่องคดีของลินคอล์นโดยคำถามแรกที่พวกนักข่าวนั้นถามเวโนริก้าก็คือคุณร้องขอให้งดการบังคับคดีใช่ไหมและคุณมีเหตุผลอะไรท่านเวโนริก้าจะได้บอกว่าใช่ค่ะเหตุผลของฉันก็คือลูกความของฉันอย่างลินคอล์นโบโรก็ถูกใส่ร้ายนักข่าวจึงได้ถามต่อไปว่าแล้วคุณมีหลักฐานมาพิสูจน์หรือเปล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงท่านนายเมโนริกาจึงได้บอกว่ามีหลักฐานเยอะค่ะโดยเฉพาะการฆ่าเรติเชียแบริสพยานที่สามารถยืนยันให้ลินคอล์นโบโรนั้นพ้นผิดได้ต่อมาก็คือการฆ่าลิซ่าริกอดีตภรรยาของลินคอล์นโบโรรวมถึงบิชอปแม็กโบโรยื่นขอกับผู้ว่าให้ผ่อนปลนเรื่องคดีของลินคอล์นนักข่าวจึงได้ถามกับเมโนริกาว่าคุณคิดว่ามีคนจงใจฆ่าคนพวกนี้ใช่ไหมท่านนายเวโนริก้าจึงได้บอกกับนักข่าวว่า
มีคนพยายามปกปิดเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทอร์เรสเตดแมนท่านนักข่าวจึงได้ถามเวโรนิก้าต่อไปว่าแล้วคุณมีหลักฐานแน่นหนาพอจะสนับสนุนคำกล่าวอ้างนี้หรือเปล่าคะท่านเวโรนิก้าจึงได้บอกว่าฉันมีแหล่งข่าวค่ะแต่ฉันยังไม่สามารถบอกตอนนี้ได้มีคนวงในอ้างว่ามีข้อมูลที่สามารถทำให้ลินคอล์นโบโรนั้นพ้นผิดได้โดยเขาได้บอกว่าพอเรสเตดแมนยังมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นรองประธานาธิบดีเรโนดก็ดูข่าวอยู่พอดีและพอคาร์แมนก็อยู่ที่นั่นด้วยทำให้เธอรู้ในทันทีว่ามีคนปากโป่งตัดฉากมาที่ห้องประหารนักโทษในคุกฟ็อกริเวอร์สเตทในตอนนั้นได้มีช่างซ่อมบำรุงมาทำการตรวจดูเก้าอี้ไฟฟ้าที่ใช้ในการประหารนักโทษโดยเขาได้ถามกับผู้คุมว่าทำไมเราไม่ใช้กระแสไฟแบบสลับในการประหารชีวิตในตอนนั้นแบบิลิกที่อยู่ที่นั่นด้วยก็ได้หันมาถามกับช่างซ่อมบำรุงว่ามันคืออะไรช่างซ่อมบำรุงก็เลยบอกว่าก็ ACDC ไฟฟ้ากระแสสลับกับกระแสตรงไงกระแสตรงอ่ะมันเก่าไปแล้วสำหรับการประหารนักโทษจริงๆถ้าหากใช้แค่กระแสไฟฟ้าสลับปล่อยพลังงานแค่ครึ่งเดียวก็ตายแล้วในตอนนั้นพัสดีก็อยู่ด้วยและพัสดีกับแบบิลิกก็งงว่าช่างซ่อมบำรุงพูดถึงเรื่องอะไรแต่พวกเขาก็ยังยอมรับในข้อเสนอของช่างซ่อมบำรุงในการใช้กระแสไฟฟ้าสลับเพื่อประหารนักโทษและพวกเขาก็เริ่มทดสอบเก้าอี้ประหารนักโทษในทันทีและด้วยกระแสไฟจำนวนมากที่ปล่อยไปยังเก้าอี้ไฟฟ้ามันก็ทำให้ไฟที่อยู่ในคุกฟ็อกริเวอร์สเตทนั้นเกิดตกขึ้นมาและนั่นมันก็ทำให้ลินคอล์นนั้นรู้ว่าเวลานั้นใกล้มาถึงทุกทีลินคอล์นได้นำยาของไมเคิลนั้นขึ้นมาและเตรียมพร้อมที่จะกินมันเข้าไปหลังจากการให้สัมภาษณ์กับพวกนักข่าวของเวโรนิก้านั้นจบลงเธอก็ได้ใช้สิทธิ์ทนายเข้ามาขอเยี่ยมนักโทษที่ถูกขังเดี่ยวอย่างลินคอล์นเมื่อผู้คุมนั้นเปิดประตูให้เวโรนิก้าได้เห็นหน้าของลินคอล์นที่อยู่ในความมืดเวโรนิก้าจึงได้บอกให้ผู้คุมเปิดไฟให้หน่อยส่วนผู้คุมก็ได้บอกว่าเปิดไม่ได้ครับลูกความของคุณถูกคุมประพฤติอยู่ท่านนายเวโรนิก้าจึงได้บอกกับผู้คุมว่าถ้าคุณไม่ยอมเปิดไฟภายใน5วินาทีฉันจะทำการฟ้องร้องคุณซึ่งนั่นมันก็ทำให้ผู้คุมยอมเปิดไฟเวโรนิก้าได้เดินเข้าไปหาลินคอล์นแล้วทั้งคู่ก็กอดกันลินคอล์นได้ถามกับเวโรนิก้าว่าคุณปลอดภัยนะและแอลเจล่ะเวโรนิก้าจึงได้บอกกับลินคอล์นว่าฉันไม่เป็นไรและแอลเจก็ปลอดภัยดีค่ะแต่เขายังมีอาการกลัวเล็กน้อยและฉันก็เจอคนที่จะเปิดเผยเรื่องนี้แล้วแต่ฉันก็ยังไม่รู้ว่าคนคนนี้นั้นเป็นใครแต่ในอีก 2-3 ชั่วโมงฉันจะต้องไปเจอเขาท่านลินคอล์นจะได้บอกว่าอีก 2-3 ชั่วโมงมันก็จวนเจนแล้วที่ผมต้องไปนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าที่รักท่านเวโรนิก้าจะได้บอกกับลินคอล์นว่าแต่เราก็ไม่มีทางเลือกอีกแล้วลินคอล์นคุณต้องมีศรัทธานะตอนนี้นิกกำลังไปเตรียมงานทางศาลเพื่อให้ศาลรับฟังข้อมูลที่เราจะได้มาแล้วไม่ว่าไมเคิลคิดจะทำอะไรเขาต้องเลิกทำได้แล้วพวกเราจะเอาชนะในทางที่ถูกท่านลินคอล์นจะได้ถามเวโรนิก้าว่าแล้วแต่หาว่าคุณคิดผิดล่ะเวโรนิก้าจะได้บอกกับลินคอล์นว่าคุณต้องไว้ใจฉันแล้วทั้งคู่ก็จูบกันหลังจากนั้นเวโรนิก้าก็ได้บอกกับลินคอล์นว่าอย่าเพิ่งหมดหวังในตัวฉันคุณสัญญานะลินคอล์นตัดฉากมาที่บ้านของเฮลส์ตอนนี้ภรรยาของเฮลส์ได้เก็บของไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเธอกำลังเดินออกไปยังนอกบ้านทันทีที่เธอกำลังเปิดประตูเดินออกไปเธอก็พบว่าพอคาร์ลแมนไม่ยืนรออยู่แล้วและนั่นมันก็ทำให้เธอถึงกับตกใจพอคาร์ลแมนจะได้บอกกับภรรยาของเฮลส์ว่าคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมส่วนภรรยาของเฮลก็ได้บอกว่าฉันไม่เป็นไรค่ะแล้วคุณล่ะสบายดีไหมพอแล้วพอคาร์ลแมนก็มองไปในบ้านของเฮลซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ค่าของถูกเก็บจนเกลี้ยงพอคาร์ลแมนจึงได้ถามกับภรรยาของเฮลว่าพวกคุณกำลังไปไหนภรรยาของเฮลจึงได้บอกกับพอคาร์ลแมนว่าพวกเราจะไปพักร้อนที่บาฮามาสพอคาร์ลแมนจึงได้บอกว่าไปบาฮามาสต้องเก็บของเยอะขนาดนี้เลยหรอภรรยาของเฮลจึงได้บอกว่าผู้หญิงก็แบบนี้แหละส่วนพอคาร์ลแมนก็ได้ถามกับภรรยาของเฮลว่าและเฮลล่ะเขาอยู่ที่ไหนภรรยาของเฮลจึงได้ตอบกลับมาว่าเขาไปทำธุระค่ะท่านพอคาร์ลแมนจึงได้ถามต่อไปว่าและเฮลก็ไปทำธุระที่ไหนในตอนนั้นภรรยาของเฮลก็เริ่มรู้สึกว่าพอคาร์ลแมนนั้นมีลักษณะที่ผิดปกติเธอจะได้นิ่งไปและไม่ยอมตอบคำถามของพอคาร์ลแมนตัดฉากมาที่ห้องขังของลินคอล์นและตอนนี้ผู้คุมที่คอยเฝ้าลินคอล์นก็คือผู้คุมลูอิสลินคอล์นได้ถามกับผู้คุมลูอิสว่าตอนนี้กี่โมงแล้วผู้คุมลูอิสจึงได้บอกกับลินคอล์นว่าตอนนี้เวลา2 ทุ่มกว่าตัดฉากมาที่ไมเคิลตอนนี้เขากับเฟอร์นันโดกำลังนั่งรอเวลาเพื่อที่จะได้ทำตามแผนที่วางเอาไว้เฟอร์นันโดได้บอกกับไมเคิลว่าตอนนี้2:15แล้วส่วนด้านลินคอล์นเขาก็ได้ตัดสินใจกินยาของไมเคิลเข้าไปและแล้วลินคอล์นก็ล้มตัวลงและเขาก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเหมือนกับว่าเขากำลังจะขาดใจนี่ตอนนั้นลินคอล์นได้พูดออกมาว่าไมเคิลได้ทำอะไรกับฉันซึ่งจากเสียงร้องของลินคอล์นมันก็ทำให้พวกผู้คุมได้เปิดประตูห้องขังของเขาออกมาและรีบนำตัวของลินคอล์นไปยังห้องพยาบาลในทันทีและแล้วเวลามันก็มาถึง3 ทุ่มและในตอนนี้แก๊งแหกคุกก็อยู่ในห้องพักของผู้คุมซีโนได้เดินมาบอกกับไมเคิลว่าถึงเวลาแล้วไอ้น้องไปกันเถอะตาชามาที่ลินคอล์น
ตอนนี้พวกผู้คุมได้พาเขาเข้าไปอยู่ในห้องพยาบาลแต่ในช่วงเวลานั้นไม่มีหมอคนไหนนั่งอยู่เวรนอกจากคุณหมอซาร่าแทนคดีผู้คุมจึงได้บอกให้บุรุษพยาบาลไปตามคุณหมอซาร่ามาในระหว่างที่ลินคอนกำลังดิ้นทุรนทุรายเขาก็เหลือไปเห็นว่ามีฝาท่อระบายอากาศอยู่ในห้องพยาบาลที่ไมเคิลนั้นเคยเล่าให้เขาฟังแล้วตรงจุดนี้เองทำให้เราเข้าใจว่าทำไมไมเคิลถึงได้นำยามให้ลินคอนกินและทำให้พี่ชายของตัวเองต้องทรมานพอเขาต้องการให้ลินคอนเข้ามาอยู่ในห้องพยาบาลนั่นเองและนี่คือวิธีการนำลินคอนออกมาจากห้องขังเดี่ยวตัดฉากมาที่ห้องพักของผู้คุมตอนนี้ทุกคนมายืนบริเวณปากหลุมที่พวกเขานั้นขุดเอาไว้ไมเคิลได้บอกกับทุกคนว่าแล้วเจอกันข้างนอกไมเคิลได้ทำการลงไปในอุโมงค์เป็นคนแรกตัดฉากมาที่ลินคอนตอนนี้คุณหมอซาร่าได้ทำการตรวจร่างกายของลินคอนปรากฏว่าอาหารเป็นพิษซึ่งสาเหตุที่ลินคอนอาหารเป็นพิษก็คือยาที่เขานั้นกินเข้าไปนั่นเองคุณหมอซาร่าได้บอกกับลินคอนว่าอีกประมาณ2ชั่วโมงอาการของคุณจะดีขึ้นแต่อาการอาหารเป็นพิษไม่สามารถเลื่อนเวลาไปหาออกไปได้ทนายลินคอนจึงได้บอกกับคุณหมอซาร่าว่าไม่เป็นไรครับทนายคุณหมอซาร่าก็เลยบอกว่าฉันอยู่กับคุณได้นะถ้าคุณนั้นอยากให้อยู่ส่วนลินคอนก็ได้บอกกับคุณหมอซาร่าว่าไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเมื่อคุณหมอซาร่าได้ยินดังนั้นเธอจึงได้เดินออกไปจากห้องพยาบาลแล้วลินคอนก็มองไปที่ท่อระบายอากาศและเขาก็หวังว่าไมเคิลและแก๊งแหกคุกของเขาจะโผล่ออกมาจากทางนั้นตัดฉากมาที่เวโรนิก้าตอนนี้เธอได้มาตามสถานที่ที่เฮลนัดเธอไว้ในตอนนั้นเฮลส์ก็เดินออกมาจากความมืดและเขาก็ได้บอกกับเวโรนิก้าว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันเยอะแต่มีเวลาน้อยเรื่องของลินคอนโบโรคุณยังสามารถช่วยชีวิตเขาได้เขาเป็นคนที่ถูกเลือกและถูกเจาะจงให้เป็นคนรอบสังหารทอร์เรสเตดแมนแต่เขาไม่ใช่คนลั่นไกเวโรนิก้าจึงได้ถามกับเฮลว่าแล้วใครเป็นคนลั่นไกล่ะใครเป็นคนฆ่าทอร์เรสเตดแมนเฮลส์จึงได้บอกว่าไม่มีซึ่งนั่นมันก็ทำให้เวโรนิก้าแปลกใจเป็นอย่างมากเฮลส์จึงได้พูดต่อไปว่าทอร์เรสเตดแมนยังไม่ตายและเฮลก็ได้นำจดหมายที่ใส่ในซองกระดาษนั้นออกมาโดยเขาได้บอกกับเวโรนิก้าว่าในนี้มีกระดาษอยู่3แผ่นมันมีรายชื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ที่คุณจำเป็นต้องรู้มีตั้งแต่คนใหญ่คนโตจนถึงพวกปลายแถวที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ในตอนนั้นเองก็มีรถคันหนึ่งนั่งขับเข้ามาเฮลจึงได้บอกให้เวโรนิก้านั้นหลบไปในตอนนั้นเวโรนิก้าก็รู้สึกงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเฮลได้เก็บซองกระดาษใส่ไปในเสื้อของเขาส่วนเวโรนิก้าก็เข้าไปหลบอยู่ที่หลังรถตัดฉากมาที่แก๊งแหกคุกตอนนี้พวกเขาได้เข้าไปอยู่ในช่องระบายน้ำที่อยู่ใต้เรือนจำ Fox River Stateไมเคิลได้พาทุกคนไปยังห้องโถงระบายน้ำในตอนนั้นทีแบกได้บอกกับไมเคิลว่าขอให้พี่ชายของนายอยู่ในห้องพยาบาลละกันไอ้หัวหย่อยส่วนซีโนตก็ได้บอกกับทีแบกว่าเข้ามาแน่ไอ้กลัวไม่ต้องห่วงหรอกนาทางด้านแอรีสน้องชายภรรยาของซีโนตก็ได้มากับเพื่อนของเขาและจอดรถรอซีโนตอยู่ด้านนอกคุกฟ็อกริเวอร์สเตทโดยพวกเขาได้ทำการเปิดฝากระโปรงรถออกเพื่อทำทีเหมือนว่ารถของพวกเขานั้นเสียและจอดอยู่ข้างฟุตบาทตัดฉากมาที่พอคาร์ลแมนตอนนี้เขากำลังเดินลงจากรถและเขาก็ได้ถามกับเฮลว่านายมาทำอะไรแถวนี้เฮลทนายสาวคนนั้นอยู่ที่ไหนทนายเฮลจะได้บอกกับพอคาร์ลแมนว่านายพูดถึงเรื่องอะไรพอคาร์ลแมนจะได้พูดต่อไปว่าเอลิสันภรรยาของนายบอกฉันหมดแล้วและฉันก็รีดเอาข้อมูลจากเธอเฮลจะได้ถามกับพอคาร์ลแมนว่านี่นายไม่ได้ทำร้ายเธอใช่ไหมทนายพอคาร์ลแมนจะได้พูดขึ้นมาว่าแล้วทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะเราเป็นคู่หูกันนี่เราอยู่ข้างเดียวกันใช่ไหมหรือว่าคนละข้างเอลิสันภรรยาของนายสบายดีแต่นายคงต้องถามตัวเองก่อนว่านายอยากจะสละใครระหว่างภรรยาของนายหรือว่าทนายสาวคนนั้นนายแค่บอกฉันมาว่าทนายสาวคนนั้นอยู่ที่ไหนเธอมาถึงที่นี่แล้วหรือยังแล้วนายบอกอะไรเธอไปบ้างทนายเฮลจะได้บอกกับพอคาร์ลแมนว่านายอย่าทำแบบนี้เลยพอคาร์ลแมนจะได้บอกให้เฮลนั้นส่งปืนมาแต่เฮลก็ไม่ยอมส่งปืนให้กับพอคาร์ลแมนพอคาร์ลแมนจะได้บอกกับเฮลว่านายต้องส่งปืนมาให้ฉันเพราะฉันนั้นเป็นหัวหน้านายและถ้าหากว่าฉันสั่งนายก็ต้องทำพอคาร์ลแมนนั้นพูดจบเขาก็ควักปืนออกมาและบังคับให้เฮลนั้นส่งปืนมาให้แต่เฮลก็ยังไม่ยอมส่งปืนมาพอคาร์ลแมนจะได้เดินไปที่ตัวของเฮลและควักปืนออกมาจากเสื้อคลุมที่เฮลนั้นซ่อนเอาไว้ในตอนนั้นเองซองกระดาษสีขาวมันก็ได้หล่นลงกับพื้นซึ่งในซองกระดาษมันได้มีข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้บงการทั้งหมดในคดีของทอร์เรสเตดแมนที่ร่วมการวางแผนใส่ร้ายให้กับลินคอนโบโรและเมื่อพอคาร์ลแมนได้เห็นซองกระดาษสีขาวเขาจึงได้ถามกับเฮลว่าอะไรส่วนเฮลก็ได้บอกกับพอคาร์ลแมนว่าไม่มีอะไรในตอนนั้นพอคาร์ลแมนได้หยิบซองกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาดูและสิ่งที่มาอยู่ในซองกระดาษแผ่นนั้นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตายของทอร์เรสเตดแมนรวมถึงรายชื่อผู้เกี่ยวข้องพอคาร์ลแม
แมนจะได้บอกกับเฮว่านี่นายสรุปได้ต้อง3หน้ากระดาษได้หรือเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าว่าข้อมูลที่อยู่ในกระดาษ3แผ่นนี้ตกไปอยู่ในมือของคนผิดแต่พอคาร์แมนก็ดูไปยังรายชื่อคนที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าเฮลได้ทำการใส่ชื่อของพอคาร์แมนลงในรายชื่อผู้ร่วมกระทำผิดด้วยซึ่งนั่นมันก็ทำให้พอคาร์แมนรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเขาจะได้หันไปบอกกับเฮลว่านี่นายใส่ชื่อฉันลงไปในกระดาษพวกนี้เหรอเฮลจึงได้บอกกับพอคาร์แมนว่าไม่เอาเนอะพออีกเดือนเดียวแอลิสันก็จะคลอดแล้วแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนและเฮลก็ร้องไห้ออกมาทางด้านพอคาร์แมนเที่ยวปืนจ่อเฮลอยู่เขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าแต่นายใส่ชื่อฉันและเขาก็ได้กลั้นใจลั่นไกใส่เฮลทำให้ร่างของเฮลนั้นล้มลงและด้วยแรงกระสุนของลูกปืนมันก็ทำให้เฮลนั้นสิ้นใจในทันทีทางด้านเวโรนิก้าที่แอบอยู่หลังรถเธอจึงได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าคนที่ฆ่าเฮลพยานที่สามารถจะช่วยเหลือในคดีของลินคอนได้ก็คือพอคาร์แมนตาชามาที่ไมเคิลตอนนี้เขากำลังพาแก๊งแหกคุกเข้ามาอยู่ในห้องเก็บอุปกรณ์ซึ่งอยู่ด้านล่างห้องพยาบาลที่คุณหมอซารานั้นทำงานอยู่ซึ่งการที่ไมเคิลนั้นปีนขึ้นมาได้นั่นก็เพราะว่าไมเคิลได้ผูกเชือกเอาไว้กับฝาท่อระบายอากาศตั้งแต่ในตอนที่เขาเข้ามาที่นี่ในครั้งแรกตัดฉากมายังเหตุการณ์นอกคุกฟ็อกริเวอร์สเตทในตอนนี้แดริสน้องชายภรรยาของซีโนตที่มากับเพื่อนของเขา1คนก็จอดรถรอซีโนตอยู่ที่เดิมในระหว่างนั้นพวกผู้คุมที่กำลังเดินสำรวจอยู่นอกเรือนจำก็เห็นสิ่งผิดปกติเพราะพวกเขานั้นคิดว่ารถของแดริสนั้นจอดรออยู่นานแล้วในจังหวะที่ผู้คุมกำลังเดินเข้ามาเพื่อนของแดริสก็หยิบปืนขึ้นมาแดริสจึงได้บอกกับเพื่อนเขาว่าเฮ้ยนายจะทำอะไรวะเก็บปืนซะทางด้านผู้คุมก็ได้บอกกับแดริสว่าเฮ้ยพวกงังแกมาทำอะไรแถวนี้วะที่นี่เรือนจำฟ็อกริเวอร์สเตทห้ามจอดรถแถวนี้ทางด้านแดริสจึงได้พยายามอธิบายให้ผู้คุมฟังว่าตอนนี้รถของเขากำลังเสียอยู่ในตอนนั้นได้มีผู้คุมเดินเข้ามา2คนผู้คุม1คนได้ไปดูรถให้กับแดริสส่วนผู้คุมอีกคนนึงก็ได้บอกให้เพื่อนของแดริสนั้นยกมือขึ้นในตอนนั้นเพื่อนของแดริสนั้นซ่อนปืนเอาไว้ด้านหลังและเขาก็กำลังถือมันอยู่ทำให้เขาไม่กล้ายกมือขึ้นผู้คุมจึงได้พูดซ้ำอีกครั้งว่าเฮ้ฉันบอกให้นายยกมือขึ้นแต่โชคก็ยังดีที่เพื่อนแดริสนั้นพอจะมีไหวพริบอยู่บ้างเขาได้เหน็บปืนไว้ด้านหลังและยกมือขึ้นมาทางด้านผู้คุมอีกคนหนึ่งที่ไปซ่อมรถให้กับแดริสเขาก็ซ่อมเสร็จพอดีพวกผู้คุมจึงบอกให้แดริสกับเพื่อนออกไปพ้นบริเวณคุกฟ็อกริเวอร์สเตทแต่ในตอนนั้นแดริสกับเพื่อนของเขาก็ไม่ยอมขับรถออกไปผู้คุมจึงได้พูดซ้ำอีกทีว่าฉันบอกให้พวกแกนั่นออกไปถ้าไม่อยากมีปัญหาทำให้ตอนนี้แดริสตั้งใจที่จะต้องขับรถออกไปให้ไกลคุกฟ็อกริเวอร์สเตทตัดฉากมาที่แก๊งแหกคุกตอนนี้พวกเขาขึ้นมาจากท่อระบายน้ำกันจนครบในตอนนั้นเวสต์มอร์แลนด์ได้บอกกับไมเคิลว่าฉันไม่เคยได้รู้สึกดีแบบนี้มานานแล้วเมื่อไมเคิลได้ยินดังนั้นเขาก็ยิ้มออกมาแต่เมื่อไมเคิลมองไปยังช่องระบายอากาศที่อยู่มุมห้องของห้องพยาบาลที่คุณหมอซาร่านั้นทำงานอยู่เขาก็ต้องหุบยิ้มในทันทีเพราะในตอนนี้มันมีท่อเหล็กขนาดใหญ่มาปิดช่องระบายอากาศเอาไว้ทำให้ตอนนี้แก๊งแหกคุกไม่สามารถหาช่องทางที่จะเข้าไปในห้องพยาบาลได้ในตอนนั้นไมเคิลถึงกับอึ้งและพูดอะไรไม่ออกเพราะเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นไมเคิลได้หันไปบอกกับทุกคนว่ามีคนเปลี่ยนท่อส่วนนั้นลินคอนเขาก็ได้ถอดสายน้ำเกลือออกและลุกออกมาจากเตียงและลินคอนก็ตรงไปที่ฝาท่อระบายอากาศที่อยู่บริเวณมุมห้องของห้องพยาบาลจากนั้นลินคอนได้เรียกชื่อไมเคิลทำให้ไมเคิลที่อยู่ด้านล่างนั้นรู้ว่าตอนนี้ลินคอนมารอพวกเขาอยู่ในห้องพยาบาลส่วนทางด้านแก๊งแหกคุกตอนนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกเวสต์มอร์แลนด์ได้หยิบท่อนเหล็กท่อนหนึ่งมาส่งให้กับไมเคิลและพวกเขาก็พยายามงัดท่อเหล็กนั้นออกแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่ท่อเหล็กขนาดใหญ่ที่ยึดกับท่อระบายอากาศมันก็ไม่ยอมหลุดออกในตอนนั้นทีแบ็กที่ดูต้นทางอยู่ที่หน้าประตูก็ได้บอกกับทุกคนว่าผู้คุมมาในตอนนั้นทุกคนถึงก็หยุดนิ่งและแล้วผู้คุมคนหนึ่งก็เดินผ่านไปทีแบ็กจึงได้ส่งสัญญาณให้กับไมเคิลว่าในตอนนี้ทางปลอดโปร่งไมเคิลเฟอร์นันโดและก็ซีโนตพยายามช่วยกันงัดท่อเหล็กขนาดใหญ่ให้หลุดจากท่อระบายอากาศส่วนทางด้านลินคอนที่เขาได้อยู่ในห้องพยาบาลเขาได้พยายามใช้ไม้ถูพื้นกระแทกไปที่ท่อเหล็กที่ยึดอยู่กับช่องระบายอากาศและหวังว่ามันจะหลุดออกแต่ดูเหมือนว่าแผนการครั้งนี้มันจะไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะในตอนที่ไมเคิลเฟอร์นันโดและก็ซีโนตใช้ท่อเหล็กงัดท่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่แต่บังเอิญว่าเหล็กที่ไมเคิลนั้นใช้กลับหลุดมือและตกลงที่พื้นทำให้มันมีเสียงดังมากพอที่ผู้คุมที่อยู่ด้านนอกจะได้ยินในตอนนั้นเฟอร์นันโดได้ถามกับไมเคิลว่าบอกพวกเรามาไมเคิลจะเอายังไงต่อทางด้านไมเคิลจะได้บอกกับเฟอร์นันโดว่าไม่มีทางทะลุไปด้านบนได้เลยเฟอร์นันโดจึงได้บอกว่าอะไรนะไมเคิลได้พูดต่อไปว่าพื้นที่อยู่ด้านบนมันหนาเกินไปและตอนนี้เราก็ไม่สามารถหนีออกไปได้แล้วเมื่อทุกคนนั้นได้ยินคำพูดของไมเคิลพวกเขาก็ถึงกับเครียดและดูสิ้นหวังเอามากๆในตอนนั้นทีแบกได้ชักมีดออกมาจากรองเท้าของเขาและบอกกับไมเคิลว่าแย่หน่อยนะไอ้รูปหล่อนั่นไม่ใช่ทางเลือกในตอนนั้นไมเคิลไม่ได้โต้ตอบอะไรเขาได้แต่เอามือกุมขมับแล้วพยายามคิดต่อไปว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วตัวซีรีส์ก็ตัดฉากจบเพียงเท่านี้
เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่าซีรีส์ Prison Break แผนลับแหกคุกนรกซีซั่นที่1 EP ที่13ถึงแม้ว่าไมเคิลจะวางแผนการเอาไว้เป็นอย่างดีแต่โชคชะตาก็เล่นตลกกับเขาเพราะได้มีช่างของเรือนจำ Fox River State นำมาซ่อมท่อระบายอากาศเนื่องจากพวกเขาได้เข้ามาเห็นท่อระบายอากาศที่อยู่ในห้องพยาบาลนั้นผุก่อนซึ่งที่จริงแล้วมันเกิดจากสารเคมีที่ไมเคิลนั้นไปเทเอาไว้แล้วตรงจุดนี้นี่เองพวกช่างซ่อมบำรุงของคุก Fox River State จึงได้นำท่อเหล็กมายึดตรงปากช่องระบายอากาศซึ่งนั่นมันก็เท่ากับว่าพวกเขาได้ปิดทางหนีของไมเคิลแล้วก็แก๊งแหกคุกเป็นที่เรียบร้อยใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องแมลงหนังได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาเยอะๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ